السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد นะครับขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่นะครับอยู่ร่วมกันในสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นสำหรับผมก็ถือว่าเป็นที่ใหม่นะครับจริงๆก็เคยขับรถผ่านไปผ่านมาแถวๆนี้หลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เคยรู้นะครับว่าแถวนี้หรือว่าตรงนี้นะครับมีกิจกรรมการเรียนการสอนกันในลักษณะแบบนี้นะครับก็แต่พอมองลงไปข้างล่างอ้าวคนคุ้นหน้าทั้งนั้นเลยนะไม่มีคนหน้าแปลกเลยนะครับไม่มีคนแปลกหน้าเลยเป็นคนที่เคยเห็นนะครับคุ้นหน้าคุ้นตากันก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็เพราะฉะนั้นก็นะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากนะบังซอเลห์นะครับผมก็เรียกเขาว่าบังซอเลห์เนื้อนุ่มนะครับก็ขายเนื้อนะก็รู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ท่านก็ชวนมาพบปะกับพี่น้องที่นี่สักนิดนึงนะครับก็เห็นสถานที่แล้วจริงๆนี่น่าจะจัดโฮนนะมันเยอะมันกว้างขนาดนี้นี่จอดรถได้เยอะเลยนะครับจอดรถจอดรานะครับสถานที่มีความสะดวกหลายๆประการด้วยกันนะครับก็วันนี้เอาละไม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้มันก็ดึกพอสมควรแล้วนะครับเนื่องมาจากเวลาอิชาของเราก็ช้านะครับ2ทุ่มกว่า2ทุ่ม3นาที4นาทีกว่าจะละหมาดกว่าจะท่านพี่น้องร่วมทำกิจกรรมกันแล้วพรุ่งนี้จะต้องไปกินบุญกินทานกินงานกินอะไรกันอีกหลายงานนะครับก็อย่างหัวข้อที่เห็นด้านล่างนี่แหละนะครับเรื่องของความเพิกเฉยเมื่อตะกี้ท่านอาจารย์อับดุลนาซิรนะครับก็คงจะพูดกับท่านพี่น้องไปแล้วว่าที่มาที่ไปของอิสลามเรานะครับกว่าจะได้จนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับมันก็เลยมีคำพูดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นคำคมผมไม่รู้ว่าเป็นของจีนหรือเปล่านะที่เขาบอกว่ายากกว่าการได้มายากกว่าการได้มาก็คือการรักษาเอาไว้ให้ดีนะครับซึ่งถ้าคำพูดนี้ท่านพี่น้องที่ฟังก็อาจจะเฉยๆนะไม่ได้มีเนื้อหาไม่ได้มีสาระอะไรแต่ถ้าเกิดท่านพี่น้องที่ทำนาไหนครับใครทำนาบ้างแถวนี้ตรงนี้ใครทำนาบ้างยกมือสูงๆเลยแสดงว่าเรามีนาภูมิใจนะครับถ้าทำนาได้แสดงว่ามีนานะครับจะนาเขาหรือนาเราก็ว่ากันอีกเรื่องนึงอ้าวทำนานะครับพูดถึงเรื่องทำนาทำไมต้องพูดถึงเรื่องทำนาท่านพี่น้องจะได้เห็นภาพนะครับว่าคนทำนาเนี่ยคนทำนาก็คือชาวนาผมก็เป็นลูกชาวนานะเห็นสีอย่างเงี้ยคือลูกชาวนานะครับไม่ได้ขาวสักเท่าไหร่นะคนทำนาเนี่ยสมมติว่าเธอเกิดถึงฤดูกาลแล้วรอบข้างเขาตีเทือกกันหมดแล้วนะครับเอารถมาตีเทือกหรือจะไถจะทุบอะไรกันเองก็แล้วแต่จะทำเองหรือจะจ้างเขามาทำก็แล้วแต่ปรากฏว่ามีอยู่เส้นหนึ่งนาอยู่เส้นหนึ่งเขาเริ่มกันแล้วคนนี้ยังไม่เริ่มทำอะไรเลยนะจนกระทั่งอ้าวชาวบ้านเขาทำนาไขจนกระทั่งหวานข้าวขึ้นต้นแล้วแล้วก็ไขน้ำเรียบร้อยนะครับคนนี้อ้าวเฮ้ยเขาทำกันทำบ้างทำกับเขาบ้างทำไปมั่วเอาข้าวหวานเลยนะเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันเขาฝนตกแล้วหวานเขาพี่น้องรู้จักนาปีไหมใครเคยทำนาปีบ้างนาปีคืออะไรฮะนาปีคือทำปีละหนึ่งครั้งข้าวอายุยาว 4-5 เดือนกว่าจะได้เกี่ยวกันใช่ป่ะเมื่อก่อนไถเอารถใหญ่ไถแท็กเตอร์ไถปื้นแล้วก็หวานข้าวทิ้งรอฝนตกเมื่อไหร่รอให้มันขึ้นเองเห็นไหมไม่เตรียมให้พร้อมต้องทำนาปีพอหวานไปแล้วต้องรอน้ำฝนอย่างเดียวไม่วิทน้ำขึ้นไปข้าวพึ่งขึ้นต้นได้ไม่ใส่ยูเรีย
ไปเอาฟอสเฟตมาใส่เดี๋ยวก่อนปุ๋ยปกติมันจะมี3ตัวใช่ไหมใช่ป่ะปุ๋ยมี3ตัวป่ะสูตร3ตัวจะเล่นตัวไหนก็ว่าไปจะเน้นต้นเน้นใบหรือเน้นผลหรือจะเน้นรวงหรือจะเน้นป้องกันพืชก็ว่าป้องกันวัชพืชอะไรก็ว่ากันไปป้องกันแมงอะไรก็ว่ากันไปปรากฏว่าพอข้าวกำลังตั้งต้นข้าวขึ้นมาใหม่ๆปกติเราต้องใส่อะไรให้ต้นมันแข็งแรงให้ต้นมันงามต้องใส่ไนโตรเจนก็คือยูเรียใช่ป่ะข้าวมันจะได้ต้นมันจะได้โตจะได้แข็งแรงจะได้แตกกอจะได้เขียวพรึบทั้งนาปรากฏว่าไอ้ขัวนี่ไปเอาฟอสฟอรัสมาใส่สูตรเร่งเข้าเนื้อสูตรเร่งเมล็ดนี่ชาวนานะไอ้ขัวนี่คือชาวนานะครับผ่านไปแล้วถามว่าข้าวมันจะงามไหมไม่งามข้าวก็แง่งอย่างนั้นแหละต่อให้ใส่ฟอสฟอรัสต่อให้ใส่ฟอสฟอรัสก็ไปเท่าไหร่ข้าวไม่มีทางงามเพราะตอนนี้ข้าวอายุขนาดนี้ต้องการไนโตรเจนเพื่อที่จะผลิตแสงสารสีเขียวในใบของมันให้ต้นมันเจริญการมีการเจริญเติบโตผ่านไป3เดือนเมื่อตะกี้ทำนาอะไรนะทำนาปีไม่ใช่นาปังนาปังทำได้ปีละ2รอบนาปีผ่านไป3เดือนข้าวนู่นขึ้นไปสูงขนาดนู่นแล้วเหลืองควายละรู้จักไหมเหลืองควายละนะต้องรุ่นนี้แหละถึงจะรู้จักรุ่นนี้ไอ้รุ่นนี้เนี่ยไม่รู้จักหรอกเนี่ยเด็กๆขนาดนี้เหลืองควายละผ่านไปต้นยาวท่วมหัวพอออกรวงนึกขึ้นได้ต้องใส่ปุ๋ยเห็นชาวบ้านเขาข้างบ้านเขาใส่ปุ๋ยกันใส่มั่งข้าวกำลังอะไรเขาเรียกอะไรนะจะออกรวงอ่ะจะออกรวงตั้งท้องข้าวตั้งท้องดูเห็นไหมพอทิ้งนาไปนานเริ่มชักไม่ถูกแล้วระข้าวกำลังตั้งท้องไปเอายูเรียมาใส่มันจะได้เห็นเขาใส่ปุ๋ยฉันก็ใส่ปุ๋ยบ้างพอถึงเวลาถามว่าเอายูเรียมาใส่ตอนข้าวตั้งท้องเนี่ยมันจะเข้าเนื้อไหมใบเขียวอยู่นั่นแหละพอใบเขียวแล้วเป็นยังไงเชื้อรามาใช่ป่ะพอใบเขียวตอนออกรวงเนี่ยเชื้อรามาแล้วคราวนี้เชื้อราพากันเน่าหมดเลยถามว่าคนที่ทำนาแบบเนี้ยนาทำนาแบบเนี้ยต่อให้จบปริญญาตรีมาจบปริญญาโทมาหรือจะแม้กระทั่งจบปริญญาเอกเนี่ยถามว่าผลผลิตที่เขาจะได้นี่คืออะไรได้คุ้มกับสิ่งที่ตัวเองลงทุนไปไหมไม่มีทางเพราะไม่ได้ทำวิธีการอย่างที่สมควรจะเป็นไม่ได้ทำตามคันลองที่เขาสอนกันมาไม่ได้ทำตามวิธีการหรือว่ากระบวนการที่สมควรจะเป็นสำหรับคนที่เป็นชาวนาเพราะฉะนั้นนะครับศาสนาของเราก็เฉกเช่นเดียวกันยะซากัลลอฮุไคร่อนนะครับศาสนาของเราก็เฉกเช่นเดียวกันเมื่อตะกี้ที่ผมบอกว่ากว่าที่เราจะได้ศาสนามานะครับเหมือนที่เมื่อตะกี้ท่านอาจารย์อับดุลนาซิรบอกท่านอัมมาร์อิบนยาซิรนะเสียพ่อเสียแม่นะครับท่านบิลาลคนอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับต้องเสียชีวิตเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งศาสนาแต่เรานะครับเราพวกเรามุสลิมเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้อย่างเดียวนะพูดถึงทุกคนที่ได้ยินแม้กระทั่งตัวผมเองด้วยว่าอิสลามที่เราได้มาเนี่ยเรากลับไม่ทำนุบำรุงรักษาเอาไว้เหมือนกับมันไร้ค่าเพราะฉะนั้นสุภาษิตเมื่อตะกี้ที่เขาบอกว่ายากกว่าการได้มาก็คือการรักษาเอาไว้เหมือนที่เราหลายๆคนนะครับลูกๆหลายๆคนของคนตรงนี้อาจจะสอบได้ทีหนึ่งปีนี้สอบได้ทีหนึ่งของห้องเลยแต่ถามว่าการสอบได้ทีหนึ่งของห้องกับการให้ได้ทีหนึ่งของห้องทุกปีเนี่ยอันไหนยากกว่ากันทุกปีนั่นคือเรื่องที่ยากมากกว่าเพราะจากที่เคยความภูมิใจที่เคยบอกว่าปีนี้ฉันสอบได้ทีหนึ่งปีหน้าใครจะกล้ารับประกันล่ะถ้าเกิดประมาทถ้าเกิดประมาทโอกาสที่จะพลาดตกมาเป็นที่สองที่สามที่สี่มีไหมมีอิสลามของเราก็เหมือนกันศาสนาของเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าเพิกเฉยคำว่าละเลยนะครับมันคือกลไกอันหนึ่งที่บั่นทอนความเป็นอิสลามของเรานะครับผมใช้เวลากับท่านพี่น้องมาเยอะแล้วเพราะดึกแล้ววันนี้วันที่6ใช่ป่าววันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่6พรุ่งนี้วันที่7วันที่13วันที่13กรกฎาคมแต่ที่กำลังพูดถึงคือวันที่6มุฮัรรอม
ทำไมต้องเอาวันที่6มุฮัรรอมมาพูดกับท่านพี่น้องเกียมถั่วเกียมงากันยังเกียมถั่วเกียมนากันยังนั่นใจบุญขนัดแล้วนะอย่าพลาดนะอาจารย์อบิดีนนะวันอาทิตย์นี้ถั่วงาลงกระทะนะไม่ครับสิ่งที่ผมกำลังจะถามกับท่านพี่น้องว่าวันที่6มุฮัรรอมเนี่ยแสดงว่าหลังจากนี้อีก3วันหรือ4วันคือวันอาชุรอคนสวยตะกี้ตอบวันที่13รู้จักวันที่14กุมภาไหมรู้จักป่ะ14กุมภาเอาคนข้างหน้าเนี่ยก็ได้14กุมภาวันอะไรว้าววันวาเลนไทน์เห็นไหมคนกำลังมีความรักแบบนี้แหละ นะครับ14กุมภาไปถามเด็กนักเรียนพอดีผมถามคำถามเนี่ยผมเคยถามเด็กนักเรียนในห้องที่ 70% คือแขกอิสลามอ้าวแล้วถ้า13 14 15เมษาล่ะสงกรานต์วัน15ค่ําเดือน12ฮะลอยกระทง1มกราคมปีใหม่โอ้ยรู้หมดเลยรู้หมดเลยเดี๋ยวแล้ววันที่9ซุลฮิจญะห์ล่ะ9ซุลฮิจญะห์อะไรวะฮะวันอารอฟะห์ยังดีหน่อยยังดีหน่อยวันที่10มุฮัรรอมอาชุรอวันที่10ซุลฮิจญะห์อีดุลอัฎฮาวันที่1ชะวาลวันที่1ชะวาลอะไรวะวันที่1ชะวาลอีดุลฟิตรอีดุลฟิตรีวันออกบวชนะครับถ้าพี่น้องอาจจะไม่ถ้าพี่น้องเห็นไหมนี่คือปัจจัยนี่คือผลที่เกิดจากคำว่าเพิกเฉยที่อยู่ตรงนี้ลูกเราหลานเราไม่รู้จักวันอารอฟะห์ไม่รู้จักวันอาชูรอรู้จักสองอีดเท่านั้นไม่รู้จักสิบวันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ไม่รู้จักเดือนมุฮัรรอมทั้งเดือนรู้จักสองวันสองทำไมนับวันอีดนะรู้จักนิสฟูชะบานเพราะกินขนมได้กินขนมแต่เขาจำได้ว่ามันมีคืนนิสฟูชะบานแล้วก็อีกวันหนึ่งค่ำ27เพราะถ้าไปสุเราแจกตังค์อันเนี้ยคือผมนะที่เล่าให้ฟังเนี่ยผมจำได้ยันปัจจุบันนี้ว่านิสฟูชะบานคือวันที่15เดือนชะบานค่ำ27จะมาถึงช่วงเด็กๆสมัยอยู่ประถมเคยนั่งเฝ้าเมื่อไหร่จะถึงคืนไลละตุลค่ำ27พอค่ำ27พอเวลาไปละหมาดสุเราจะมีชะซันแจกตังค์ผมอยากจะให้ความรู้สึกอันนี้เกิดขึ้นกับเยาวชนของเราเกี่ยวข้องกับวันอาชูรอและก็วันอารอฟะห์ท่านพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนรู้เหมือนกันหมดนะครับเราอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ทุกคนรู้เหมือนกันหมดวันอารอฟะห์คือวันที่ดีที่สุดในรอบปีใน1ปีของเราคือวันอารอฟะห์คือวันที่ดีที่สุดอามัลอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่ที่เราทำไปในวันอารอฟะห์เป็นอามัลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้คุณค่าทรงรักมากที่สุดวันอาชูรอผมเคยถามเด็กเหมือนกันรู้จักอาชูรอมั้ยเด็กบอกรู้จักอาชูรออาชูรอก็คือขนมสีดำแต่ผมชอบกินแบบคาวเพราะมันมีไก่เด็กจำได้เพราะได้มีโอกาสกินบูโบซูโกแล้วแต่ท้องถิ่นว่าตรงไหนจะเรียกอะไรคลอง16มีใช่ไหมตอนนี้คลอง16มีขายอยู่ยังมีไหมได้ข่าวว่าคลอง16มีขายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกวนเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับท่านพี่น้องสิ่งที่เรารู้นะครับเพราะฉะนั้นศาสนาที่เราได้มาเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกเลยนะว่าเราเนี่ย
้าเทียบกับยุคสมัยของซอฮาบะกับตาบีอีนเนี่ยสิ่งที่ไหลมาถึงเรารวบรวมมาจนกระทั่งถึงเราเนี่ยผมเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเยอะกว่าสมัยซอฮาบะกับตาบีอีนด้วยซ้ำเพราะอะไรครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกเตรียมการเอาไว้ให้พวกเราเรียบร้อยแล้วหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอิสลามกับซอฮาบะทั้งหมดกี่ปีนะครับเริ่มสอนอิสลามกับซอฮาบะทั้งหมดกี่ปี23ปี13ปีที่เริ่มประกาศในนครมักกะฮ์แล้วก็อีก10ปีมาต่อที่นครมะดีนะห์ถามว่า23ปีจะมีซอฮาบะคนไหนรับฟังคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคำพูดบ้างไม่มีใครอยู่ติดกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดเวลาท่านรอซูลตอนอยู่ที่บ้านซอฮาบะห์ผู้ชายไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาท่านรอซูลไปอยู่มัสยิดบรรดาภรรยาของท่านนบีไม่ได้ยินสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งสอนกับคนอื่นเพราะฉะนั้นแต่ในขณะที่พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้คำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือแม้กระทั่งอิริยาบถการกระทำทุกการกระทำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถ่ายทอดมาให้เราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่อยู่ในห้องน้ำก็ซอฮาบะห์ที่เห็นในห้องน้ำมาเล่าตั้งแต่อยู่ข้างนอกท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับจากสงฆ์กลับจากในพิธีการฮัจญ์นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับจากมุสดะลิฟะห์กำลังจะเข้าสู่มินานะครับมีซอฮาบะห์บางคนเห็นท่านรอซูลออกไปทำธุระหมายถึงว่าออกไปปัสสาวะอุจจาระข้างทางท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรจำที่ตรงนี้ไว้มาทำฮัจญ์กี่ปีกี่ปีกี่ปีต่อมาท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรขอจอดเพื่อที่จะไปทำธุระไปยิงกระต่ายที่เดียวกับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถ่ายทุกข์ไปปัสสาวะไปอุจจาระอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องสิ่งที่มาถึงเราเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนสมบูรณ์ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ 100% แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ 90% อัพแต่ไม่ได้หมายความว่าศาสนาของซอฮาบะห์เขาจะด้อยไปกว่าเราไม่ใช่นะครับสิ่งที่ซอฮาบะห์เขาได้แล้วเขาไปปฏิบัติกันเขาได้ร้อยเขาได้20เขาไปทำ20เขาได้ไป50รับรู้จากท่านรอซูลไป50เขาก็ไปทำจนครบ50เขาไปได้จากท่านรอซูลไป80เขาไปทำครบ80แต่เราได้ศาสนาผ่านจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับผ่านทั้งซอฮาบะห์ผ่านทั้งตาบีอีนผ่านมาหลายยุคหลายสมัยจนกระทั่งรวบรวมกลายเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นกุตุบซุนนะห์อันไหนก็แล้วแต่หนังสือที่รวบรวมหะดีษอันไหนก็แล้วแต่สิ่งที่มาถึงเรามีทั้งคำพูดอิริยาบถของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครบถ้วนสมบูรณ์แต่เราสามารถที่จะเอามาปฏิบัติได้น้อยมากน้อยสักขนาดไหนขึ้นอยู่กับความศรัทธาความเคร่งครัดของเราเพราะฉะนั้นคำว่าเพิกเฉยนี่แหละนะครับเคยมีคุตบะห์คนหนึ่งของท่านหนึ่งของอิหม่ามไม่รู้ว่าท่านพี่น้องจะรู้จักไหมท่านเชคซออดีบินอิบรอฮิมชูเรมนะครับอิหม่ามของมัสยิดฮารอมมักกะที่ปัจจุบันเพิ่งลาออกไปคนสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วนะครับสิ่งที่ท่านพูดถึงเอาไว้ว่าส่วนหนึ่งที่จะทำให้มุสลิมเราเนี่ยล้าหลังหรือถดถอยผมไม่ได้บอกว่าอิสลามล้าหลังหรือถดถอยนะฮะแต่สิ่งที่ถดถอยก็คือคนที่เป็นมุสลิมมุสลิมของเราทำไมถึงถดถอยออกไปทั้งที่ปัจจัยในการทำให้อิสลามของเขาเนี่ยสมบูรณ์เนี่ยมีอยู่อย่างครบถ้วนตัวอย่างมีคำอธิบายของซอฮาบะห์มีคำอธิบายของอุลามะเองมีตัวบทหะดีษจากท่านนบีมีกุรอานมีครบใน1เล่มจบไม่ต้องไปแหวกหาตามก้านอินทผาลัมที่เขียนเอาไว้มีกุรอานให้เราหยิบให้เราอ่านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แต่ปรากฏว่าทำไมพฤติกรรมของคนที่เป็นมุสลิมยิ่งใกล้วันกิยามะห์เข้าไปเท่าไหร่ยิ่งยุคหลังๆเข้าไปเท่าไหร่นะครับยิ่งถดถอยยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆเนื่องมาจากความเมินเฉยของเรานี่ไงเนื่องมาจากความไม่เอาใจใส่ของเรานี่ไงเนื่องมาจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่บางครั้งเราเข้าใจว่าโอ้ยคำทำของที่เป็นแค่ฟัรดูก็พอแล้วของที่เป็นสุนัตรู้ไว้เอาไปประดับปัญญาประดับสมองแค่นั้น
แต่ไม่ได้เอาไปปฏิบัติให้เป็นรูปเป็นมาทำให้เป็นจริงเป็นจังเพราะฉะนั้นนะครับเนื่องในโอกาสที่เราอยู่ในห่วงเวลาที่1ปีมี1ครั้งก็คือวันอาชูรอที่ผมกำลังจะพูดถึงกับท่านพี่น้องนี่แหละนะครับเน้นจุดเน้นตรงนี้ก็แล้วกันให้มันปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาได้แล้วท่านพี่น้องก็เอาวิธีการเดียวกันเนี้ยไปปฏิบัติในเรื่องอื่นๆนะครับเดี๋ยวก่อนท่านพี่น้องวันอาชูรอคืออะไรก่อนจะคุยกับท่านพี่น้องใครรู้บ้างวันอาชูรอคืออะไรฮะวันอาชูรอคืออะไรครับท่านพี่น้องที่เคยฟังนะคงจะมีหลายคนละที่พูดเรื่องนี้นะครับในช่วงนี้วันอาชูรอคือเนี่ยพอเวทีมันอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยผมก็แหมก็ท่านพี่น้องก็ขมุบขมิบปากนะผมก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรวันอาชูรอคืออะไรขอเสียงนิดนึงฮะวันอาชูรอคือฮะอะไรนะครับเอาสักคนหนึ่งผมจะได้โฟกัสถูกเพราะที่มันกว้างมองไปเนี่ยโอ้โหเอาใครอยากตอบอยากมีส่วนร่วมอาชูรอคืออะไรไม่เอาแบบเด็กเมื่อกี้นะอาชูรอคือขนมที่มีไก่งั้นไม่เอาผมถามถึงวันอาชูรอวันอาชูรอคือวันอาชูรอคือถือศีลอดเอาใหม่เดี๋ยวเอาคำจำกัดความของคำว่าวันอาชูรอก่อนเราจะได้ทำตัวถูกวันอาชูรอก็คือวันที่10มุฮัรรอมนะท่านพี่น้องต้องรู้ก่อนนะวันอาชูรอคือชื่อของวันหนึ่งก็คือวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมวันที่10ซอฟัตไม่เรียกวันอาชูรอวันที่10รอญับไม่เรียกวันอาชูรอวันที่10ซุลฮิจญะห์ไม่เรียกวันอาชูรอเพราะฉะนั้นใน1ปีจะมีวันอาชูรอแค่1วันเท่านั้นจะบอกว่าวันอาชูรอคือวันที่10ยังไม่ถูกทั้งหมดต้องบอกว่าเป็นวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมด้วยวันอื่นไม่นับเป็นวันอาชูรอทั้งสิ้นจะของเดือนไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นและมันมีความสำคัญยังไงถึงจะต้องเอาถึงขนาดจะต้องเอาวันเนี้ยมาตั้งมีชื่อเฉพาะของมันมันมีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญถึงขนาดที่ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก่อนที่ท่านจะได้เป็นนบีก่อนที่ท่านจะได้เป็นนบีท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับวันอาชูรอมาก่อนแล้วนะท่านพี่น้องคงเคยได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก่อนที่จะเป็นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นท่านนบีแล้วก็เป็นท่านรอซูลนะครับในวัย40ปีเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนับถือศาสนาอะไรใครรู้บ้างนบีเป็นอะไรนับถือศาสนาอะไรเสียงพัดลมดังอย่างเลยวันนี้จริงๆนะผมได้ยินเสียงพัดลมตัวนู้นถ้าเงียบอีกนิดนึงนะผมได้ยินเสียงบิดยุงบินเลยแหละอ้าวท่านพี่น้องตกลงท่านนบีนับถือศาสนาอะไรก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีใครรู้บ้างฮะอะไรนะครับดังศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมที่เรียกว่าฮานีฟียะคือศาสนานบีอิบรอฮีมคือศาสนาอะไรฮะคือศาสนาที่ไม่กราบไหว้พระเจ้าไม่กราบไหว้รูปปั้นใดๆทั้งสิ้นในนครมักกะมีคนอยู่ไม่กี่คนที่นับถือศาสนาแบบนี้หนึ่งในนั้นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องคงจะจำได้พอถึงเวลาเทศกาลที่คนมักกะเขาจะทำพิธีบูชาจเวตที่อยู่รอบกะบะ360ตัวท่านนบีแอบไปไหนท่านนบีแอบไปอยู่ถ้ำพิเราะจะได้ไม่ต้องไปร่วมพิธีกรรมกับเขาเพราะฉะนั้นศาสนาของท่านนบีก็คือศาสนาฮานีฟียะหนึ่งคนต่อมาที่นับถือศาสนานี้และเป็นแกนนำของศาสนานี้ก็คือท่านวรกออิบนนอฟัลนะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านหญิงคอดีญะห์ซึ่งถ้าท่านพี่น้องจำได้เมื่อครั้งที่ท่านหญิงคอดียะนะครับท่านนบีได้รับวะฮีในถ้ำฮิเราะห์แล้วก็วิ่งกลับไปหาท่านหญิงคอดียะท่านหญิงคอดียะเอาผ้ามาห่มให้ท่านนบีนบีก็เล่าสาธยายไปเจอไอ้นั่นเจอนี่เจอนู่นได้รับวะฮีแบบนั้นแบบนี้ท่านหญิงคอดียะก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาท่านวะรอกออิบนนอฟัลซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันท่านวะรอกอบอกถ้าอย่างนั้นเขาคนนี้แหละคือนบี
พราะฉะนั้นศาสนาในท่านนบีและวรกออิบนเนาฟัลแล้วก็มีอีกคนอีกจำนวนหนึ่งนะครับผมจำชื่อไม่ได้ที่มีความเชื่อก็คือนับถือศาสนาที่ไม่กราบไหว้รูปปั้นเชื่อว่ามีพระเจ้าแต่ยังไม่รู้จักอัลลอฮ์ณตอนนั้นแต่ปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยญาฮิลียะห์ของท่านเนี่ยที่ท่านนับถือศาสนาฮานีฟียะห์เนี่ยนะครับท่านบวชวันอาชูรออยู่แล้วนะท่านถือศีลอดวันอาชูรออยู่แล้วตั้งแต่สมัยญาฮิลียะห์ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกยอมรับกันว่าเป็นการอิลฮามเป็นการดลใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านได้ทำในสิ่งที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของนบีอื่นๆเพราะเนื่องจากว่าการอาชูรอการถือศีลอดวันอาชูรอเดิมทีเป็นการถือศีลอดในศาสนาของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเพราะฉะนั้นท่านนบีเองก็ไม่รู้นะเพียงแต่ว่าการที่ท่านได้ปฏิบัติการถือศีลอดในวันอาชูรอเนี่ยไปตรงกับอันนี้เหมือนกันท่านนบีถือศีลอดเรื่อยมาจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นท่านรอซูลในวัย40ปีแล้วก็เริ่มเผยแพร่ศาสนาอีก13ปีในนครมักกะห์จนกระทั่งอายุ53ปีอพยพไปอยู่เมืองมะดีนะห์ไปสู่เมืองมะดีนะห์ทันทีที่อพยพไปสู่เมืองมะดีนะห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถึงเดือนไปถึงมะดีนะห์เมื่อไหร่ครับใครเปิดพัดลมดังจังเลยไปถึงเมื่อไหร่อะไรนะฮะขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยท่านรอซูลอพยพไปสู่เมืองมะดีนะห์เมื่อไหร่ครับไปถึงเมืองมะดีนะห์วันที่12เดือนรอบีอุลอาวัลวันเดียวกับที่ท่านเสียชีวิตท่านอพยพไปสู่เมืองมะดีนะห์เพราะฉะนั้นพอเวลาไปถึงเมืองมะดีนะห์เดือนรอบีอุลอาวัลปรากฏว่ามันผ่านเดือนอะไรไปแล้วของปีนั้นนะมุฮัรรอมซอฟัตรอบีอุลอาวัลเพราะฉะนั้นท่านไม่ทันมุฮัรรอมก็เลยไม่รู้ว่ามีคนเขาบวชกันนะที่เมืองมะดีนะห์แต่เป็นพวกยิวเพราะยิวชาวยิวชาวยะฮูดคือประชาชาติของท่านนบีมูซานับถือศาสนาตามท่านนบีมูซาก็ปรากฏว่าคนพวกนี้เขาก็ถือบวชจนกระทั่งผ่านไปถึงปีที่2พอปีที่2ปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเจอพอถึงวันที่10มุฮัรรอมทำไมยะฮูดบวชทั้งที่พอเวลาท่านรอซูลเห็นยะฮูดทำอย่างอื่นท่านรอซูลไม่เคยถามอยากจะทำอะไรก็ทำไปสิศาสนาของพวกเองแต่พอถึงวันอาชูรอเห็นยะฮูดบวชนบีทำไมถึงต้องถามเพราะมันไปบังเอิญกับที่ท่านนบีเคยถือศีลอดมาก่อนหน้านี้เฮ้ยทำไมเรามาบวชตรงกันล่ะนะครับท่านนบีก็เลยถามท่านพวกยะฮูดว่าท่านรอซูลพวกเจ้าทำไมถึงบวชวันอาชูรอยะฮูดก็เลยบอกว่าเนื่องจากว่าวันอาชูรอเนี่ยเป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมูซาซึ่งเป็นนบีของพวกยะฮูดเนี่ยนะครับได้รับความปลอดภัยจากฟิรูนในการไล่ล่าที่ข้ามทะเลแดงไปจนกระทั่งฟิรูนถูกทำให้จมน้ำนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่10เพราะฉะนั้นท่านนบีมูซาก็เลยบวชเพื่อขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรายะฮูดก็เลยบวชตามท่านนบีมูซาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอได้ยินแบบนั้นถ้านบีมูซาเขาบวชเราก็เป็นนบีแล้วเราก็เคยบวชมาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเราจะเลยจะขอบวชตามท่านนบีมูซาแล้วก็สมควรที่จะบวชมากกว่าพวกเจ้าด้วยซ้ำเพราะเรากับมูซาเป็นอะไรกันครับท่านนบีพูดถึงว่าตัวเองกับท่านนบีมูซาเป็นพี่น้องกันหมายความว่าเป็นนบีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาการถือศีลอดวันอาชูรอก็ถูกกำหนดให้เป็นวาญิบบวชกันหมดเลยเพราะตอนนั้นการถือศีลอดเดือนรอมฎอนยังไม่ได้ถูกกำหนดนะครับจนกระทั่งระยะเวลาผ่านไปนะการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถูกกำหนดให้เป็นฟัรดูขึ้นมาคราวนี้ก็เกิดปัญหาแล้วถ้าเกิดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นฟัรดูด้วยการถือศีลอดวันอาชูรอก็เป็นฟัรดูด้วย2ฟัรดูในห้วงเวลาเดียวกันหรือว่ามันจะเป็นการทับซ้อนกันไหมการถือศีลอดในวันอาชูรอก็เลยถูกลดลำดับความสำคัญลดระดับความสำคัญจนกระทั่งเหลือแค่เป็นสุนัตหรือที่เรียกว่าเป็นมันดูบนะครับเป็นภาคอาสาเป็นภาคตะตะวะนั่นเองจนกระทั่งเหตุการณ์ผ่านไปปีที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ท่านนบีก็บวชวันอาชูรอชวนซอฮาบะห์บวชมานะครับถึงรอมฎอนก็บวชรอมฎอนไปถึงวันอาชูรอก็บวชอาชูรอไปจนกระทั่งมาถึงปีที่10นะครับบรรดาซอฮาบะห์ที่
อยู่กับท่านรอซูลในขณะนั้นก็เริ่มตะขิดตะขวงใจแล้วเอท่านนบีตลอดระยะเวลาที่เราอยู่กับท่านมาเนี่ยหลายปีมาเนี่ยสิ่งที่ท่านเรื่องนึงที่ท่านมักจะย้ำเตือนกับพวกเราก็คือคอลิฟุลยะฮูดวันนซอรอพวกท่านทั้งหลายเอ้ยซอฮาบะของฉันเอ้ยมุสลิมทั้งหลายเอ้ยพวกท่านจะต้องไม่ทำตัวให้เหมือนยะฮูดและนซอรอจะต้องไม่ทำตัวให้เหมือนพวกยิวและพวกคริสต์นะเพราะในสมัยนั้นเอ๊ะแล้วทำไมนบีไม่บอกไม่ทำตัวให้เหมือนซียังมั่งล่ะรู้จักซียังไหมซีแยซีแยรู้จักไหมซีแยซีแยก็คือสยามสยามก็คือไทยไทยก็คือพุทธในความเข้าใจก็คือนะความเข้าใจคำว่าซีแยก็คือเป็นภาษาทางภาคใต้เขาเรียกศาสนาคนที่นับถือศาสนาพุทธว่าซีแยพอเวลาเอาคนกลางเอาภาษาของคนใต้มาพูดจากซีแยก็กลายเป็นซียังนะผันกันไปผันกันมาก็ปรากฏว่าในสมัยนั้นมันไม่มีศาสนาอื่นนอกจากศาสนานี้นอกจากยะฮูดกับนซอรอในเมืองมะดีนะห์มียิวกับคริสต์แค่นั้นที่ไม่ใช่อิสลามท่านรอซูลก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องไม่ทำตัวให้เหมือนให้ไม่ทำตัวให้เหมือนต่างศาสนาก็คือคริสต์กับอิสลามนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านรอซูลก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นในปีต่อไปนะครับในปีต่อไปเนี่ยเราจะถือศีลอดวันที่9ด้วยนะเราจะถือศีลอดวันที่9ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเข้าใจว่ามากกว่าครึ่งชีวิตของท่านถือศีลอดวันอาชุรอมาจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่สรุปรวมๆแล้ววันที่10มุฮัรรอมเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดมาตลอดถ้านับเป็นจำนวนปีมากกว่ารอมฎอนด้วยซ้ํามากกว่ารอมฎอนโดยซ้ำแต่ไม่ได้หมายความว่าจะยกระดับวันอาชุรอให้เป็นภาควาญิบภาคฟัรดูเลยอย่างนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องก็อย่าได้เพิกเฉยผมเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวนะแล้วท่านพี่น้องก็ไปเทียบเคียงกับเรื่องอื่นท่านพี่น้องก็อย่าได้เพิกเฉยผมมั่นใจว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับหลายปีจากหลายๆปีที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันทุกคนรู้กันหมดว่าซุนนะข้อหนึ่งสำหรับมุสลิมเราในที่เกี่ยวข้องกับวันอาชุรอก็คือให้ทำการถือศีลอดเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันจะได้เป็นการลดโทษในปีที่ผ่านมาเดี๋ยวก่อนแล้วปีนี้ล่ะไม่ลดให้เลยหรแล้วจะทำยังไงกับบาปปีนี้ถ้าการถือศีลอดวันอาชูรอมันลดของปีที่ผ่านมาแล้วปีนี้จะทำยังไงกับมันดีหรือทำไปก่อนทำบาปไปก่อนเดี๋ยวค่อยบวชอาชูรอปีหน้าก็ลดย้อนหลังอย่างนั้นเปล่าไม่ใช่นะครับท่านพี่น้องเราโชคดีเพราะเราบวชวันอารอฟะห์มาก่อนแล้วแปลว่าอะไรบวชวันอารอฟะห์มาก่อนแล้วจำได้ไหมตอนเราบวชวันอารอฟะห์สิ่งที่เราได้หรือภาคผลที่เราได้จากการบวชวันอารอฟะห์คือลดโทษ1ปีก่อนหน้าและ1ปีให้หลังสมมุตินี่คืออารอฟะห์ปีที่1ปีที่10ก็แล้วกันวันอารอฟะห์เราถือศีลอดในวันที่9ซุลฮิจญะห์ก็คือเดือนที่12สมมุติวันอารอฟะห์อยู่ตรงนี้หมดวันซุลฮิจญะห์หมดเดือนซุลฮิจญะห์ก็จะกลายเป็นมุฮัรรอมก็ถือว่าเป็นปีต่อไปนะเราถือศีลอดวันอารอฟะห์ก็แสดงว่าตอนนี้การลดโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เกิดขึ้นในปีที่วันอารอฟะห์มีอยู่แต่ไปเกิดขึ้นในปี1ปีก่อนหน้ากับ1ปี1ปีที่ผ่านมากับ1ปีอีก1ปีข้างหน้าปีนี้ไม่มีปีนี้อัลเลาะห์ไม่ยกโทษให้เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เองไปบวชวันอาชุรอพอเราย้ายไปบวชวันอาชุรอลดโทษตัวไหนลดโทษเท่าไหร่ลดโทษ1ปีก่อนหน้าก็คือไอ้ปีที่อยู่ตรงกลางนี้เพราะฉะนั้นบวช2วันเบ็ดเสร็จแล้วอัลเลาะห์ลดโทษให้กี่ปี3ปีถ้าบวชครบ2วันนะเพราะอารอฟะห์อยู่ตรงนี้ได้อันนี้ลดไปแล้วหายไปแล้ว2อัน
พอถึงข้ามปีไปมุฮัรรอมก็คือปีนี้มุฮัรรอมอยู่ปีนี้บวชปีนี้อัลลอฮ์ลดโทษให้ปีนี้ปีที่ผ่านมาที่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น1 2 3ถูกลดโทษให้แล้วถ้าเกิดเราบวชอารอฟาอาชูรออารอฟาอาชูรอทุกปีทุกปีทุกปีมีปีไหนที่อัลลอฮ์จะไม่ลดโทษให้เราบ้างมีปีเดียวที่อัลลอฮ์จะไม่ลดโทษให้เราก็ปีที่เราไม่บวชนั่นแหละปีไหนไม่บวชปีนั้น1ปีก่อนหน้าก็ไม่ได้1ปีให้หลังก็ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ลดโทษให้เพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องเหมือนที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านพี่น้องเห็นเมื่อตะกี้ลูกหลานเรารู้จักวันวาเลนไทน์รู้จักวันสงกรานต์รู้จักวันทุกวันที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาเราเลยแต่แทนที่จะรู้จักวันอารอฟาที่อัลลอฮ์ลดโทษให้แล้วจะได้เอาไปปฏิบัติลูกหลานเรากลับไม่รู้จักอันนี้คือผลที่เกิดมาจากความเพิกเฉยที่อยู่ตรงนี้นี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดๆของคำว่าเพิกเฉยแล้วพอเวลาเราเพิกเฉยท่านพี่น้องนึกถึงไอ้คนที่ทำนาเมื่อตะเกียต่อให้ปีนี้รัฐบาลประกันให้ได้ข้าวเกวียนละ 15,000 แต่ถ้าถามว่าไอ้ขัวนี่ทำนาแบบเนี้ยต่อให้เกวียนละ 50,000 ด้วยมันจะได้สัก 3,000 มั้ย 3,000 ก็ไม่ได้นะเหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาเตรียมคุณงามความดีที่อัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาเตรียมที่จะเพิ่มพูนคุณงามความดีให้กับพวกเรามุสลิมพวกเราเนี่ยเตรียมไว้ให้เยอะแยะเลยในเดือนรอมฎอนอัลลอฮฺเพิ่มให้เท่าไหร่นะครับท่านพี่น้องเท่าไหร่สมมุติถ้าเกิดไปคืนไปตรงก็คือไลละตุลกอดทำไปตรงกับไลละตุลกอดกับคูณหนึ่งเท่าเดิมพอเวลาไปตรงกับไลละตุลกอดคูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่นะคุณเท่าไหร่ขอเสียงหน่อยอันนี้น่าจะรู้แหละไลลาตุลกอดรีคอยรุมมินอัลฟิชฮ์คุณเท่าไหร่คูณพันน่าครูอบิดินบอกคูณพันเดี๋ยวก่อนครูอบิดินอัลลอฮ์บอกไลลาตุลกอดคืนไลลาตุลกอดแสดงว่าหมายถึงเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นสมมุติว่าถ้าเกิดคืนนี้คืนไลลาตุลกอดเวลากลางคืนนับตั้งแต่ปั่นไหนถึงปั่นไหนนี่พูดภาษาคลองเลยนะปันไหนถึงปันไหนเนี่ยตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกเริ่มเข้าอ้าวถึงเวลากลางคืนเรื่อยไปจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ขึ้นไม่ใช่ดวงอาทิตย์ขึ้นหมดเวลาซุบฮ์ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าไปเข้าเวลามะกะเร็บนั่นคือเข้าเวลาค่ำคืนถ้ามันคืนคือไลลาตุลกอดก็เริ่มนับเรื่อยไปจนกระทั่งแสงHorizon แสง Horizon น่ะเขาเรียกแสงอะไรนะแสงขอบฟ้าหมายถึงดวงอาทิตย์ยังไม่โผล่ขึ้นมาแต่มันจะมีแสงขึ้นมาก่อนเราเรียกว่าแสงฟะญัรนั่นหมดเวลากลางคืนตอนนี้ท่านพี่น้องมักริบกี่โมง6โมงฮะ50เกือบทุ่มเนี่ยอีกนิดเดียวจะทุ่มนึงแล้ว6โมง50ท่านพี่น้องเอา6โมง50ไว้นะเอาตีตัวเลขกลมๆดีกว่าขอทุ่มหนึ่งนะขอทุ่มหนึ่งแล้วหมดเวลาซุบฮ์กี่โมงท่านพี่น้องอย่างเงียบดีพอบอกซุบฮ์หมดไม่รู้เวลาซุบฮ์นี่ผมไปไม่ถูกเลยนะซุบฮ์กี่โมงหมดเวลารู้แต่เวลาหมดเวลาไม่รู้เวลาเข้าซุบฮ์นี่ตีห้าห้าสิบหกนั่นดวงอาทิตย์ขึ้นหมดเวลาซุบฮ์ผมอยากได้เวลาเข้าเวลาซุบฮ์ตี 4:30 อ้าวตี4ครึ่งแล้วกันเลขกลมๆตี4ครึ่งอาจจะอ่อนอาจจะแก่อาจจะบวกอาจจะลบนี่เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องถ้าคืนนี้คือไลลาตุลกอดมีกี่ชั่วโมงทุ่มหนึ่ง2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่สี่ครึ่งสี่ครึ่งแสดงว่าคืนนี้มีแค่9 ชั่วโมงครึ่งแล้วทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอา1คืนที่ยาวแค่9ชั่วโมงครึ่งไปเทียบกับเดือนจำนวน 1,000 เดือนจริงๆแล้วแบบเนี้ยเทียบกันได้ไหมเทียบกันไม่ตรงตัวนะเหมือนท่านพี่น้องเนี่ยขับมอไซค์เวฟใครขับเวฟมาบ้างวันนี้120แต่จะไปแข่งกับรถครัวอาบีดีนเครื่อง 3,500
3,500 ซีซีกับ120 ซีซีเอาไปแข่งกันแล้วบอกเฮ้ยนี่ก็รถนี่ก็รถเพราะฉะนั้นแข่งกันได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมันไม่เท่ากันอัตราส่วนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องต้องทอนท่านพี่น้องต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าไลลาตุลกอดจริงๆมันคือกี่เท่าไม่ใช่พันเท่านะท่านพี่น้องเพราะอัลลอฮ์กำลังเทียบกลางคืนกับเดือนคืนกับเดือนนี่มันเท่ากันไหมคืนหนึ่งแค่9 ชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องถ้าจะทาบกี่เท่าต้องเอากี่เท่าของ9 ชั่วโมงครึ่งเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเพราะคิดเองไม่ได้หรอกใครมีโทรศัพท์ล้วงขึ้นมาเลยเปิดเครื่องคิดเลขวันนึงกับคืนนึงมีกี่ชั่วโมง24ตั้งเอาเลยแล้วกดปลดล็อกแบตหมดพอดี24ตั้ง24เท่ากับ1วันนะ24ชั่วโมงคือ1วันเพราะฉะนั้น1เดือนมีกี่วัน1เดือนมา29ก็30ขอเลขกลมๆ30อ้าว24คูณ30ได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะจ๊ะเดี๋ยวคิดด้วยเหมือนกันยี่สิบสี่คูณ30 720เพราะฉะนั้นแสดงว่า1เดือนมีกี่ชั่วโมงฮะ1เดือน30ชั่วโมงไม่ใช่1เดือน720ชั่วโมง1เดือนคือ720ชั่วโมงและอัลลอฮ์บอกว่ากี่เดือนนะ 1,000 เอาคูณ 1,000 เข้าไปกลายเป็นเท่าไหร่นะคะ720,000 ชั่วโมง 1,000 เดือนเท่ากับ 720,000 ชั่วโมง 720,000 ชั่วโมงเท่ากับกี่คืนทำไงต่อกดเครื่องหมายหารกดหารอ้าวหารด้วยเท่าไหร่เมื่อตะกี้คืนนึงกี่ชั่วโมงคืนนึงกี่ชั่วโมง9ชั่วโมงครึ่งก็คือ 9.5เพราะฉะนั้น 1,000 เดือนถ้าตีเป็นคืน 75,789.4 คืนงงป่ะถ้าตอนนี้เราตีให้มันคือคืนตรงกับคืนนะ1คืนคือ9ชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นใน 1,000 เดือนเนี่ยมีค่าเท่ากับ 75,000 แหมพูดหน่วยยิ่งรักเลย3,200,000 นะนะ 75,789.4 คืนหมายความว่าไลลาตุลกอดมีมูลค่าเท่ากับ 75,789 เท่าผมมั่นใจว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งเข้าใจว่าอ๋อไลลาตุลกอดเท่ากับ 1,000 เท่าอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่า 1,000 เท่าอัลลอฮ์บอกเท่ากับ 1,000พันเดือนเพราะฉะนั้นพันเดือนเราต้องตีให้ได้ว่ามันคือกี่เท่าของ1คืนใช่ป่ะอันนี้ถึงจะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเหมือนตอนนี้ปรับ CC ให้มันมาเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับท่านพี่น้องไลลาตุลกอดที่มีมูลค่ามากกว่า 75,000 เท่าท่านพี่น้องอ่านสมมุติท่านพี่น้องละหมาด2รอกอัตในคืนไลลาตุลกอดประหนึ่งว่าท่านพี่น้องละหมาดไปกี่รอกอัตเอาละหมาดวิเต็ด1รอกอัตก็แล้วกันสมมติละหมาดวิเต็ดคืนนี้ไปได้มีโอกาสละหมาดวิเต็ดแค่1รอกอัตพอเท่ากับว่าท่านพี่น้องละหมาดวิเต็ดไปกี่รอกอัตถ้ามันตรงกับอะไรละตุลกอด 75,789.4 รอกอัตเห็นมั้ยอัลเลาะห์เพิ่มให้เราเยอะมั้ยเยอะป่ะโอ้โหอย่างงี้ละหมาดรอกอัตเดียวก็ทั้งชีวิตแล้วครบแล้วแต่ท่านพี่น้องถ้าวันนี้เราไม่ได้ละหมาดเลยล่ะต่อให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งตัวคูณไว้ให้เรา 75,789 ถ้าตัวตั้งของเราคือศูนย์ผลของมันก็คือศูนย์ไม่ได้อะไรนะท่านพี่น้องต่อให้ตัวคูณมันมีมูลค่ามากมายสักขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าตัวตั้งคือศูนย์ผลของมันก็คือศูนย์นะเช่นเดียวกับอามัลอิบาดะห์ของเราต่อให้อัลลอฮ์บอกเอ้ยไลลาตุลกอดรคอยรุมมินอัลฟิชร
วันอารอฟะอามันอิบาดะดีที่สุดไม่มีอะไรจะเป็นที่รักสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเรานั่งเฉยวันอาชูรอนบีบวชมาตลอดชีวิตแต่เราไม่ได้บวช ด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่แย่ไม่สบายติดงานด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าจะลดโทษให้1ปีที่ผ่านมาอัลลอฮฺก็ไม่ได้จะลดโทษให้ก็เท่ากับว่าเราก็ยังอยู่ที่ไหนเหมือนเดิมศูนย์นี่คือความหมายของคำว่าเพิกเฉยรู้และไม่ทำคือการเพิกเฉยแล้วการเพิกเฉยเนี่ยนะครับมันเป็นพฤติกรรมเชิงลบเป็นพฤติกรรมเชิงลบท่านพี่น้องจำภาพวันอีดของเราได้ป่ะนึกภาพวันอีดนะนึกภาพวันสงกรานต์นะนึกภาพวันตรุษจีนผมขอ3ภาพในความคิดท่านพี่น้องวันอีดของมุสลิมเราที่เรียกวันตรุษวันสงกรานต์วันของชาวพุทธเขาคนไทยไม่เดียวกับชาวพุทธของคนไทยกับวันตรุษจีนวันของเจ๊กเขาท่านพี่น้องไปดูซิว่าไอ้สามวันเนี่ยวันไหนกระเพื่อมมากที่สุดวันไหนกระเพื่อมมากที่สุดคำว่ากระเพื่อมหมายถึงมีผลกับสังคมโดยรวมมากที่สุดวันสงกรานต์วันตรุษจีนหรือวันอีดอะไรนะฮะวันสงกรานต์วันสงกรานต์แต่ที่สิ่งที่ผมเห็นวันตรุษจีนคือวันที่มีผลกระเพื่อมกับสังคมมากที่สุดวันสงกรานต์คือวันหยุดราชการยังไงทุกคนก็หยุดแต่ยังมีคนไปทำงานไหมยังมีคนไปทำงานพวกทำงานเขตพวกทำงานถนนเห็นไหมวันสงกรานต์เขาก็ยังไปตัดหญ้าไปทำอะไรกันผมอยู่โรงพยาบาลก็ต้องไปทำงานหมอก็ต้องไปทำงานวันสงกรานต์แต่ท่านพี่น้องดูวันตรุษจีนตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการไหมมีป่ะในปฏิทินเป็นวันหยุดราชการไหมตรุษจีนไม่นะหยุดไหมไม่หยุดไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงเรียนที่ไหนหยุดวันตรุษจีนแต่ท่านพี่น้องไปดูวันไหนตรุษจีนนะเจ๊กหยุดไทยหยุดแขกก็หยุดพม่าก็หยุดลาวก็หยุดเพราะอะไรจีนกำไว้ทุกอย่างจีนถึงวันหยุดไม่มีจีนที่ไหนเปิดร้านไปดูวันตรุษจีนมีเจ๊กที่ไหนเปิดร้านบ้างแต่พอแขกวันนี้เป็นวันอีดที่ไม่ตรงกับวันหยุดไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์แขกต้องไปหาที่ละหมาดตรงไหนก็ได้ที่เขาละหมาดเร็วๆหน่อยจะได้ไปทำงานต่อได้เจ้านายไม่ให้หยุดแต่เจ๊กเป็นไงพอวันตรุษจีนหยุดเฒ่าแก่ก็หยุดลูกน้องก็หยุดทุกคนหยุดได้หมดวันสงกรานต์อย่างที่บอกเมื่อตะกี้ไม่ใช่ทุกคนจะได้หยุดนะครับหรือแม้ว่าหรือถึงแม้ว่าจะได้หยุดก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ออกไปร่วมกิจกรรมสงกรานต์กันไม่ได้ออกไปร่วมกิจกรรมที่เขาทำอะไรกันในวันหยุดอันนั้นเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านพี่น้องเห็นว่าทำไมจีนเขาถึงทำให้เขาเรียกว่ากรุงเทพหยุดหมุนได้3วันน่ะวันกินวันจ่ายวันไหว้แล้วก็วันอะไรนะวันเที่ยว เห็นไหมรู้ทุกอย่างเลยวันกินวันจ่ายเพราะวันนี้คือวันที่จีนเขาหยุดอย่างเป็นระบบจีนเขาหยุดอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่พอเวลาแขกเราจะหยุดหยุดไม่ตรงกันซะนี่ฮะหยุดไม่ตรงกันซะนี่ไม่เป็นไรไอ้ไม่ตรงกันไม่ว่าหยุดไม่ตรงกันไม่ว่าแต่ทำในส่วนที่เป็นภารกิจของตัวเองเนี่ยให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ดีไหมดีไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะย้ำเตือนกับท่านพี่น้องว่ายกตัวอย่างเมื่อกี้ไอ้ความเพิกเฉยของสังคมมุสลิมเรานี่แหละทำให้มุสลิมเราเนี่ยอ่อนแอในแม้กระทั่งในระดับภูมิภาคในระดับเนี้ยในระดับสังคมเล็กๆเนี่ยถ้าเป็นพวกบางรักบางในเมืองถ้าสังคมมุสลิมไม่หยุดมันอีดไม่แปลกแต่ทำไมน้องจอกเดี๋ยวนี้แขกยังต้องไปทำงานนะทั้งที่จริงน้องจอกเป็นไงทินแขกเลยแดนสาบอ่ะใช่เปล่าน้องจอกคือทินแขกแดนสาบทำเป็นหนังออกมาเนี่ย
นะครับท่านพี่น้องเพราะสังคมมุสลิมเราไม่ได้สร้างอะไรให้มันเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจนไม่ได้ทำอะไรที่ทำให้สังคมเนี่ยมันยึดโยงกับสิ่งนี้ได้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างกันไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีพลังไม่มีความน่าเชื่อถือไม่น่าไม่ดูแล้วไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ไม่ได้หมายความว่าที่ผมพูดแบบนี้จะให้ท่านพี่น้องเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็ไปร่วมทำเหมือนกันให้หมดไม่ใช่อย่างนั้นเราแยกในสิ่งที่ผิดเราทำรวมกันในสิ่งที่ถูกเพราะฉะนั้นอยากจะฝากท่านพี่น้องว่าพอถึงวันอาชูรอเอาอันเนี้ยเป็นเกณฑ์ไว้ก่อนเป็นตัวอย่างไว้ก่อนหนึ่งอันอยากจะให้เราเนี่ยบวชใช่ไหมพอบวชเสร็จมันต้องมีอะไรด้วยต้องแก้บวชครั้งที่แล้วอาจารย์อับดีนวันอารอฟะใช่ป่ะมาป่ะเห็นแกบอกว่าแกจะจัดวันอารอฟะก่อนวันอีดหนึ่งวันจัดละศีลอดร่วมกันแล้วก็มีบรรยายใช่ป่ะใช่ไหมอ้าวตกลงไม่ใช่อ่ะฮะออกไปจัดที่คลอง24หรือไปคลอง24ที่อาจารย์อับดินจัดป่ะก็จัดที่บ้านหมายถึงที่อัสลฟียะนะฮะที่โรงเรียนแกอยากจะให้ซุนนะเราเนี่ยกลุ่มไหนก็แล้วแต่อันนี้ไหนใครมาจากคลอง20บ้างขอเสียงคนคลอง20หน่อยโรงรถใช่ไหมโรงรถจัดแก้บวชหน่อยไหมไม่ถ้าท่านพี่น้องไม่ปั่นนะไม่ปั่นกระแสนะมันจะเหมือนวันอีดที่ต้องไปทำงานต่อเด็กมันจะไม่รู้จักจัดละศีลอดร่วมกันวันอาชูรอวันอารอฟะห์จัดรอบหนึ่งวันอาชูรอรอบหนึ่งเดือนบวชถ้ามีโอกาสจัดบ่อยๆและเด็กมันจะได้รู้ว่าเฮ้ยในหนึ่งรอบปีเนี่ยมันจะมีอยู่สองวันนะที่ไม่ใช่เดือนรอมฎอนแต่ผู้ใหญ่เขาบวชกันแล้วเขาก็ไปกินกันเขาก็ไปร่วมกันกินแล้วก็ฟังบรรยายทำกิจกรรมที่เป็นศาสนาร่วมกันนะครับเพราะมันคือชะอาอิรุดดีนมันเป็นพิธีกรรมของศาสนามันเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาถ้าวันนี้เราเพิกเฉยส่วนหนึ่งของการเพิกเฉยก็คือใครจะทำก็ทำฉันก็ทำอยู่บ้านของฉันท่านพี่น้องก็ได้แค่ตัวของท่านพี่น้องเองแต่ถ้าเกิดวันนี้สมมุติโรงรถบัสจัดจากคนที่จะบวชดีหรือเปล่าว่าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยวันนี้โรงรถบัสจัดมีแก้บวชป่ะจะได้ไปแก้บวชกับเขาด้วยจากที่จะบวชแค่5คนอาจจะกลายเป็น10คนก็ได้แล้วพอเวลา10คนนี้บวชปีหน้า10คนนี้บวชอีกไหมก็จะบวชแล้วก็จะมีคนอื่นเห็นใช่ที่โรงรถบัสที่มัสยิดอะไรนะตรงนี้มัสยิดนูรุลอิสลามมีจัดละศีลอดวันอารอฟะเด็กมันจะได้รู้เพราะว่าเธอเกิดการถือศีลอดวันอารอฟะวันอาชูรอตายไปพร้อมกับเราลูกหลานเราไม่รู้จักวันอารอฟะไม่รู้จักวันอาชูรอเนี่ยแต่ไปรู้จักวันวาเลนไทน์ไว้ติดสติ๊กเกอร์เล่นตามตัวเนี่ยตามหน้าเนี่ยท่านพี่น้องจะภูมิใจสักขนาดไหนล่ะเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับมันจะได้อยู่กับเราไปเรื่อยๆอยู่กับเราเหมือนที่เราถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจทักษะต่างๆให้ลูกให้หลานของเราถ่ายทอดกันไปรุ่นสู่รุ่นแล้วถ้าวันนี้ลูกหลานของเราที่ไม่เคยบวชแต่ถ้าเกิดวันนี้เฮ้ยนี่เขาจัดละศีลอดกันนะครับที่คลองที่ไหนก็แล้วแต่โรงรถบัสบ้างที่ปากคลอง17ป่ะหรือที่เดียวกันฮะคลอง20ปากคลอง20จัดตรงนู้นก็จัดตรงนี้ก็จัดตรงนู้นก็จัดลูกหลานเราโผล่ไปทางไหนก็จะเห็นว่าเขาบวชกันวันอาชูรอแล้วถ้าเราคนหนึ่งที่เป็นแกนนำกระตุ้นจนกระทั่งทำให้ลูกหลานของเราบวชได้ทันทีที่ลูกหลานของเราบวชนอกจากผลบุญที่เขาจะได้ไปแล้วนอกจากบาปที่อัลเลาะห์จะลดโทษให้กับเขาแล้วสิ่งที่จะตกมาถึงมือพวกเราคืออะไรครับคืออะไรคืออะไรผลบุญที่มันหลั่งไหลเข้ามาเหมือนกับที่เราฝึกให้คนคนหนึ่งละหมาดเป็นเหมือนกับที่เราฝึกให้คนคนหนึ่งอ่านกุรอานเป็นเหมือนกับที่เราสอนให้คนคนหนึ่งทำน้ำละหมาดเป็นทุกครั้งที่เขาทำนั้นละหมาดผลบุญมันก็มาถึงเราเหมือนกับที่คนคนหนึ่งถือศีลอดไม่ได้หาอาหารให้คนที่ถือศีลอดได้มีโอกาสแก้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันฟัตตะรอซออีมันกานะละฮูอัจรุนกะอัจริซออีมินกะอัจริซออีมินกอยรออันนะฮูลายังกุซูมินอัจริฮิชัยอาใครที่ถือใครที่บริจาคอาหารใครที่ส่งอาหารมอบอาหารให้กับคนถือศีลอดได้แก้ได้ละศีลอด
คนคนนั้นจะได้รับผลบุญเหมือนกับถือศีลอดโดยที่ผลบุญของคนถือศีลอดไม่ได้ลดหย่อนลงไปเลยไม่ได้หมายความว่าอ๋อถือศีลอดอัลเลาะห์ให้ผลบุญขนาดนี้อีกคนนึงมาเอาอาหารมาให้เลี้ยงเอาแบ่งกันไปคนละครึ่งไม่ใช่อย่างนั้นคนผลบุญอันนี้สำหรับคนถือศีลอดเอาไปเลยแล้วอีกเท่านี้อัลเลาะห์ก็เตรียมไว้ให้คนที่เอามาให้คนที่เลี้ยงอาหารคนละศีลอดเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราละศีลอดร่วมกันละศีลอดร่วมกันถามว่ากลุ่มของเราจะดูมีพลังขึ้นมามั้ยหรือจะดูแบบงิกง่อยเปล่าถ้าปีแรกเราทำได้ปีต่อไปจำนวนมันจะมากขึ้นแล้วก็จะมีคนร่วมมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็อยากนะอยากจริงๆอยากจะสนับสนุนอยากจะกระตุ้นไอ้การบวชที่บ้านนะมันดีแล้วไม่ใช่ว่าไม่ดีนะท่านพี่น้องแต่ถ้าเกิดเรามาทำรวมกันมันจะดูมีพลังมี power มีตัวอย่างให้สังคมอื่นเขาได้เห็นว่าถึงเดือนมุฮัรรอมมีวันสำคัญอาชูรอที่ท่านรอซูลบวชมาเราก็จะได้บวชกันอีกนะครับเพื่อที่จะได้รับผลบุญภาคผลต่างๆอีกมากมายอ้าวตายแล้ว 4:45แม้ 5:00 น่ะอยู่ข้างหลังไม่เห็นใจคนข้างหน้าเลยคนข้างหน้านี่ขายเดือนขายดาวตั้งเยอะนะรู้จักหนุมานไหมหนุมานพอเวลาขายเดือนขายดาวทำไงนะหาวนะครับเกรงใจคนข้างหน้าก็ดึกพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านพี่น้องสุนนะเรื่องอื่นๆศาสนาเรื่องอื่นๆท่านพี่น้องก็ต้องทำแบบนี้ถ้าเรารู้ว่าเราทำคนเดียวแล้วมันไม่ไหวท่านพี่น้องคิดง่ายถ้าไปละหมาดตะเราะห์สุเราะห์ไหนเนี่ยมีฉันกับอิหม่ามอยู่2คนเนี่ยอย่าว่าแต่8เลย4ก็ถอยแล้วใช่เปล่าแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ไปละหมาด5ซอบ10ซอบใช่ป่ะยืน20ไหวมั้ยไหวละหมาดยันเลิกดีไม่ดีต่อกิยามุลเลนได้อีกนี่ก็ละหมาดนี่ก็ละหมาดจะทำไมละหมาด2คนแล้วมันดูมันหดหู่จังเลยมันไม่น่าจะละหมาดเลยมันน่าเบื่อแต่ถ้าเกิดละหมาดหลายๆคนเป็นไงเหมือนกันถ้าวันนี้เราละศีลอดร่วมกันความรู้สึกอยากที่จะถือศีลอดมันจะมากขึ้นแต่ถ้าเกิดวันนี้แกงส้มเหลือจากเมื่อวานมาแก้บวชเมื่อคืนก็ซูโฮแกงส้มนี่แหละแก้บวชก็แกงส้มอันเก่านี่อีกแหละแต่ถ้าเกิดวันนี้ไปแก้บวชซูโฮแกงส้มเก่าแล้วเอ้ยแต่วันนี้ไปนู่นโอ้โหอาจารย์บิดินวันนี้แกงเผ็ดเนื้อราดหน้าข้าวขาวัวต้มเครื่องในโอ้โหมีแรงจะบวชขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านพี่น้องนะว่ายกตัวอย่างอันนี้หนึ่งอันแล้วท่านพี่น้องก็ไปเปรียบเทียบเคียงกับสิ่งอื่นว่าเหตุผลหนึ่งที่ลูกหลานเรายังบวชวันอาชูรอไม่ได้บวชวันอารอฟะห์ไม่ได้เพราะยังขาดแรงผลักดันนะครับเพิ่มแรงผลักดันกันนิดนึงมันต้องมีปัจจัยมันต้องมีหลายๆอย่างทุกคนต้องร่วมกันนะครับให้ลูกให้หลานของเราสืบทอดสิ่งดังกล่าวนี้ต่อไปนะครับก็ฝากท่านพี่น้องไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะได้กลับมาพบกันใหม่ในโอกาสดีๆแบบนี้นะครับฝนก็หยุดตกพอดีจะได้ต่างคนต่างกลับบ้านวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัม